ือเมืองไวร้ายคู่ใจของดำหัวแพรมหาโจรแห่งปากใต้ซึ่งล่วงลับดับชีวิตไปแล้วได้ออกจากคุกกลับคืนสู่ถิ่นเมืองพัทลุงแต่แทนที่เสือเมืองจะสำนึกผิดชอบชั่วดีหรือเกิดความขยาดต่อความทุกข์ยากแสนเข็ญที่ถูกจองจำกลับยินดีที่จะเดินไปสู่เส้นทางแห่งความชั่วอีกเพราะดวงจิตที่มืดบอดยังเร่าร้อนไปด้วยไฟอาฆาตพยาบาทพวกที่เป็นเจ้าทุกข์และพยานที่เอามันเข้าตารางเท่ากับส่งมันไปตกนรกทั้งเป็นเวลานานหลายปีให้เมืองแค้นยิ่งหนักมันกลับมาบ้านเกิดของตนได้ไม่นานก็เริ่มรวบรวมพรรคพวกและอาวุธปืนเสือเมืองได้มือดีมาเป็นลูกน้องหลายคนเช่นไอ้ทองไอ้เลื่อนไอ้แดงเหนือไอ้แดงใต้และสมุนปลายแถวอีกหลายคนตั้งเป็นชุมโจรขึ้นทันทีและแล้วบัญชีนี่แค้นถึงคราวที่ไอ้เมืองต้องชำระได้เริ่มขึ้นมันยกพลไปเยือนโจทย์และพยานทีละคนมันเข้าปล้นและฆ่าคนเหล่านั้นอย่างโหดเหี้ยมอมหิตพยานหลายคนต้องย้ายถิ่นฐานหลบซ่อนรักษาชีวิตตนให้อยู่รอดนับวันเสือเมืองอาละวาดไม่หยุดยั้งมันปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์อย่างสนุกมือเสมือนประหนึ่งกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านพากันอกสั่นขวัญผวาไม่รู้ว่าไอ้เมืองจะเข้าปล้นเมื่อไหร่ขณะนั้นพัทลุงมีพระคณาสายสุนทรเป็นเจ้าเมืองมีร้อยตำรวจเอกตานาคสิทธิ์เป็นผู้บังคับกองตำรวจเมืองพัทลุงมีร้อยตำรวจโทประเสริฐบุญมั่นเป็นผู้บังคับหมวดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจออกตามล่าเสือเมืองกับพวกอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไร้ผลเพราะฝีมือของพวกโจรและหัวใจของมันฝ่ายปราบปรามยังเทียบชั้นไม่ติดประกอบกับกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่คิดช่วยราชการอย่างจริงจังเนื่องจากหวาดกลัวความอมหิตของไอ้เสือเมืองชนิดจับจิตจับใจเพียงแค่มันสงสัยว่าใครเป็นสายให้ตำรวจเล่นงานมันจะฆ่าทิ้งทันทีที่มีโอกาสแผ่นดินพัทลุงจึงประหนึ่งลุกเป็นไฟด้วยภัยโจทย์ทั้งเจ้าเมืองและผู้บังคับกองตำรวจเมืองพัทลุงถูกตำหนิจากเจ้านายเบื้องบนมีทั้งจากมณฑลกรมและกระทรวงตามลำดับเพราะเหตุปล่อยให้เสือปล้นรายนี้กำเริบเสืบสานถึงขนาดนี้พระคณาสายศรีสุนทรและร้อยตำรวจเอกตานาคสิงห์เห็นว่าไม่มีใครสยบโจรกบนี้ได้นอกจากว่าที่ร้อยตำรวจตรีบุตรจึงมีหนังสือไปยังตำรวจภูธรมณฑลนครศรีธรรมราชขอตัวร้อยตำรวจตรีบุตรมาช่วยเหลือในเรื่องนี้แต่ร้อยตำรวจตรีบุตรทำหนังสือต่อปฏิเสธเพราะยังไม่หายเคืองในเรื่องไอ้เสือสั่งที่ทางราชการไม่เห็นคุณงามความดีเป็นเวลาเดียวกับที่เสือเมืองภูมิพักพวกออกปล้นฆ่าหนักยิ่งกว่าเดิมมีจดหมายจากชาวบ้านส่งไปร้องทุกข์กับกองบังคับการตำรวจมณฑลมิขาดสายทำให้ผู้บังคับการมณฑลถึงกับฆ่าโทษร้อยตำรวจเอกตาหนทางจึงเริ่มสู่ทางตันร้อยตำรวจเอกตาจึงตัดสินใจโทรเลขกลับไปยังมณฑลแจ้งว่าขณะนี้นายร้อยบุตรกำลังออกปฏิบัติการไล่ล่าไอ้เสือเมืองอยู่แล้วส่งสำเนาอันเป็นเท็จให้มือปราบหนุ่มดูผู้บังคับกองตำรวจเมืองพัทลุงยังได้เอ่ยปากขอร้องให้ช่วยปราบโจรอมหิตนี้สักครั้งนายร้อยบุตรเจอเข้าไม้นี้ถึงกับพูดไม่ออกเพราะผู้ใหญ่ทางมณฑลทราบว่าตนได้ออกปราบปรามเสือเมืองถ้าไม่ทำก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติงานอีกอย่างจิตสำนึกได้บอกตนเองว่าเขาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จะปล่อยให้โจรเหิมเกริมได้อย่างไรมันต้องถล่มกันให้แหลกไปข้างหนึ่งมือปราบหนุ่มในเลือดลูกน้องคู่ใจสองคนคือสิบตำรวจตรีแสนละปาถากับพลคลี่เส้งสุนออกไปสืบหาแหล่งกบดานของเสือเมืองกับพวกอย่างเงียบๆโดยอาศัยสายที่ไว้วางใจได้ช่วยเหลืออีกแรงในที่สุดสายรายงานให้ทราบว่าเสือเมืองกับพวกปักหลักอยู่ที่หมู่บ้านชุมพลสะพานข่อยตำบลท่ายางอำเภอเมืองพัทลุงพวกมันกำลังเตรียมการฉุดฆ่าเมียน้อยนายแดงน้องชายกำนันพลอยแห่งตำบลท่ายางเพื่อไปบำเรอกันนายร้อยบุตรนำกำลังไปหานายแดงทันทีเมื่อนายแดงรู้เรื่องว่าเสือเมืองกำลังคิดอุบาทกับเมียของตนใจที่เคยหวาดหวั่นให้เสือเมืองพลันหายไปไม่มีเหลือและพร้อมร่วมมือกับตำรวจมีการวางแผนจับตายไอ้เสือโหดกับพวกอย่างรัดกุมโดยวางกำลังอยู่ทางที่เสือเมืองจะต้องยกขบวนผ่านวันคืนผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่มีวี่แววของไอ้เสือเมืองจะย่างกลายเข้ามายังพื้นที่สังหาร
หลายวันเข้านายร้อยบุตรตัดสินใจเคลื่อนกำลังพลออกไปดักสกัดตามเส้นทางที่คาดว่าไอ้เสือเมืองจะผ่านเข้ามาสู่ทางปืนแต่วันแล้ววันเล่าทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เห็นแม้แต่เงาของเสือปลนเวลากลางวันนายร้อยหนุ่มจะพาลูกน้องออกตระเวนไปคอยดักซุ่มตามเส้นทางที่เสือร้ายควรจะใช้เป็นทางสัญจรช่วงเวลากลางคืนก็ต้องนอนตามป่าตามดงหลับๆตื่นๆทั้งคืนอาหารก็มีแต่ข้าวสารที่นำติดตัวไปหุงกินเท่านั้นสำหรับกับข้าวนายแดงได้หาเอาตามหนองน้ำเก็บปลาเล็กปลาน้อยแบบตามมีตามเกิดนับเป็นความทรหดอดทนที่เหล่ามือปราบต้องอดทนหลายครั้งหลายคราที่นายร้อยบุตรเข้าใกล้กลุ่มโจรให้เสือเมืองเพราะพวกมันใช้ปืนยิงข้างเอามาเป็นอาหารจึงตามเสียงปืนเข้าไปแต่กลุ่มโจรเสือเมืองมักจะเคลื่อนไหวเร็วอยู่เสมอเหมือนกับมันล่วงรู้ว่าถูกตามล่าอย่างครั้งหนึ่งได้รับรายงานมีคนเห็นกลุ่มโจรลงเล่นน้ำที่หนองน้ำย่านขี้แมวปืนผาหน้าไม้และเครื่องรางของขลังแต่ละคนกองอยู่บนฝั่งกลุ่มมือปราบไม่รอช้ารีบเดินทางไปยังหนองน้ำทันทีแต่เมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางนายร้อยบุตรต้องผิดหวังอีกคราเพราะไอ้พวกเสือเพิ่งขึ้นจากน้ำเห็นหลังขบวนอยู่ไวๆและได้ยินเสียงพวกมันร้องโห่ด้วยความคึกขนองมีเสียงสุนัขเห่าตามลั่นทุ่งมือปราบหนุ่มระงับการตามล่าโจมตีเพราะชัยภูมิด้านโจรได้เปรียบกว่าเนื่องจากเส้นทางที่จะผ่านไปนั้นเป็นทุ่งโล่งเพราะโจรต้องเห็นกลุ่มมือปราบได้แต่ไกลจะเป็นเหตุให้คนร้ายตื่นตัวเปล่าๆจึงได้ติดตามอยู่ห่างๆขณะที่มือปราบตามกลุ่มเสือเมืองไปติดๆนะทราบข่าวจากชาวบ้านที่เป็นสายให้ตำรวจว่าพวกมันบ่ายหน้าไปทางชรัฐเพื่อหวังเข้าปล้นโรงพักทุ่งว่าเพื่อแย่งชิงอาวุธปืนและกระสุนนายร้อยบุตรเห็นไม่ได้การต้องถอนกำลังที่มีอยู่น้อยนิดกลับเข้าเมืองเพื่อแจ้งข่าวเรื่องนี้และขอกำลังเสริมเขาสั่งพักการเดินทางแค่ 2-3 ชั่วโมงแล้วสั่งให้ออกเดินทางต่อลัดทุ่งตลอดทั้งคืนรุ่งสางตำรวจทั้ง3นายหยุดพักริมคลองโลพันโหเห็นพ่อค้าไม่ขายหับของไปขายยังตลาดนัดนาทอนจึงเข้าไปสืบข่าวได้ความว่าก่อนหน้านี้มีชายชะกันประมาณ10คนมีปืนกันทุกคนสวนทางไปที่บ้านชรัตและบ่ายหน้าไปยังบ้านตะโมดอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นเส้นทางจะข้ามเขตไปยังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลจิตสำนึกนายร้อยหนุ่มบอกทันทีว่าลองไอ้พวกนี้ใช้เส้นทางโจรย่อมเป็นที่น่าเชื่อว่าพวกมันต้องกะถล่มโรงพักทุ่งว่าจริงๆเรื่องนี้ช้าไม่ได้เขากับลูกน้องแวะเข้าตลาดนาทอนเพื่อซื้อเสบียงอาหารติดตัวไปกินระหว่างทางเวลา10โมงของวันนั้นเขาและลูกน้องทั้งสองคนก็ถึงโรงพักอำเภอเมืองพัทลุงตรงดิ่งเขาพบร้อยตำรวจเอกตารายงานการปฏิบัติงานทั้งหมดให้ทราบพร้อมกันนั้นได้ส่งโทรเลขด่วนไปยังผู้บังคับกองจังหวัดสตูลเตือนให้ตำรวจประจำโรงพักทุ่งว่าเตรียมตัวรับมือกับพวกโจรนายร้อยหนุ่มได้ขออนุญาตผู้บังคับการระดมกำลังเจ้าที่เพิ่มเพื่อปราบปรามโจรกกนี้ให้สิ้นซากและรวดเร็วร้อยตำรวจเอกตาอนุมัติในทุกเรื่องที่นายร้อยบุตรขอมือปราบพักการสั่งเรียกแถวเจ้าที่ตำรวจทุกคนของโรงพักโดยขออาสาสมัคร6นายติดตามล่าไอ้เสือเมืองพวกตำรวจพอได้ยินว่าออกล่าไอ้เสือโหดตำรวจทั้งแถวเงียบกริบคงมีแต่ลูกน้องคนสนิท10ตำรวจตรีแสนละปาถาและพลพริมดงส่งที่ก้าวออกมาจากแถวส่วนพลคลี่เส้งสุนซึ่งกลับมาด้วยการเกิดถอดใจเอาดื้อๆอ้างว่าตนป่วยยังกระทันหันขอลาพักนายร้อยบุตรจึงจำเป็นต้องคัดเลือกด้วยการออกคำสั่งโดยเลือกพลนวลหว่างยาพลนำสนใจพลขาวสีสว่างพลพร้อมหนาบัวขณะที่มือปราบหนุ่มอ่านรายชื่อตำรวจที่ออกปราบโจทย์ตำรวจบางนายพอรู้ว่าตนถูกเลือกถึงกับปล่อยโฮอย่างไม่อายใครนายตำรวจหนุ่มถึงกับสังเวชใจกับคนเหล่านี้มือปราบหนุ่มไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าสั่งลูกน้องทุกคนให้เตรียมเสบียงอาหารอาวุธพร้อมกระสุนให้เรียบร้อยและพักผ่อนกันให้เต็มที่ส่วนตนเองกลับไปพักอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแบบชุดใหม่บ่ายโมงเศษเขานำตำรวจทุกนายขึ้นรถไฟสายกันตังสงขลาไปลงสถานีบางแก้วเจ
จากนั้นก็ย่ำเท้าเดินทางมุ่งหน้าไปยังบ้านตะโหมดปากพยูนเพราะแหล่งข่าวรายงานครั้งล่าสุดว่าพบไอ้เสือเมืองอยู่ที่นั่นเวลา 3 ทุ่มกว่าวันนี้พระจันทร์เต็มดวงให้ความสว่างไปทั่วทำให้เรามือปราบเดินฝ่าไปกลางทุ่งกว้างได้อย่างสะดวกโดยพลขาวเป็นคนนำทางเพราะเขาชำนาญในพื้นที่แห่งนี้ขณะนั้นเบื้องหน้ามองไปไกลลิบๆเห็นแสงไฟอยู่เป็นจุดเล็กๆหมวดหนุ่มสั่งให้คณะตรงไปยังแสงเบื้องหน้าทีมล่าเสือปล้นตัดทุ่งมุ่งตรงทันทีใกล้เข้าไปเป็นบ้านหลังใหญ่มีคนจำนวนมากเดินเข้าออกอย่างผิดสังเกตเรามือปราบคิดไม่ตกว่าเป็นกลุ่มของเสือเมืองหรือไม่ยิ่งเดินเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นมีคนกลุ่มใหญ่ซึ่งเป็นชายชะกันเห็นผู้มาเยือนยามวิการมีจำนวนน้อยกว่าจึงด่าหน้าเข้ามาหาบรรดาตำรวจทั้งหมดหยุดยืนนิ่งแล้วสลัดเครื่องหลังออกเตรียมตัวเข้าปะทะฝ่ายชายชะกันเหล่านั้นพอเข้าใกล้เห็นนายร้อยบุตรแต่งกายตำรวจจึงพากันหยุดแล้วหันหลังเพ่นหนีกระจัดกระจายกลับเข้าบ้านไปพวกตำรวจเห็นได้ทีจึงวิ่งไล่กวดจับตัวผู้ต้องสงสัยมาได้คนหนึ่งสอบสวนได้ความว่าบ้านหลังใหญ่นั้นเป็นเรือนของกำนันล้อมชนะประสิทธิ์ที่เห็นว่ามีชายชะกันมากมายนั้นเพราะกำนันล้อมระดมคนมาเราได้ข่าวว่าไอ้เสือเมืองจะเข้าปล้นบ้านนายร้อยหนุ่มจึงสั่งให้ปล่อยชายคนนั้นกลับไปให้ไปบอกกำนันว่าพวกตนเป็นใครจะมาขออาศัยหลับนอนสักคืนเวลาเข้าบ้านจะได้ไม่เข้าใจผิดกันกำนันล้อมพอรู้ว่าเป็นตำรวจจึงรีบออกไปเชื้อเชิญเข้าบ้านแล้วเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าพวกไอ้เสือเมืองได้มาพักอยู่ที่ห้างไร่ของนายชูบ้านไร่เหนือมีผู้ใหญ่เรืองเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่มือปราบหนุ่มสอบถามรายละเอียดอยู่พักใหญ่จึงตรองดูว่าไม่ต้องการให้ชาวบ้านแตกตื่นและความลับแตกเลยบอกกับชาวบ้านที่มาชุมนุมว่ากลับบ้านไปซะไม่ต้องห่วงไม่มีพวกเสือเมืองแถวนี้ไม่มีโจรใดมาปล้นหรอกชาวบ้านพากันเชื่อเพราะมีตำรวจถึง7คนอาวุธครบมือชาวบ้านพากันกลับบ้านนอนบ้านใครบ้านมันคืนนั้นนายร้อยบุตรกับลูกน้องนอนพักอยู่บนเรือกำนันตรงชานเรือนแต่ตัวเขาหาได้หลับตาลงไม่แม้จะตรากตรำการเดินทางมาถึง2คืนถึงเวลาตี2พบปลุกกำนันล้อมและตำรวจทุกนายพร้อมกับแจ้งให้ทราบว่าคืนนี้จะเปิดยุทธการกวาดล้างกลุ่มโจรเสือเมืองให้สิ้นซากเสียทีเข้าของเสบียงต่างๆไม่มีการเอาไปคงมีแต่อาวุธและเครื่องกระสุนติดตัวเหล่ามือปราบเท่านั้นกำนันล้อมเรียกนายยวนซึ่งเป็นญาติกันให้นำทางไปบ้านผู้ใหญ่เรืองครั้นไปถึงบ้านของผู้ใหญ่เรืองนายยวนมีอาการไข้ขึ้นตัวสั่นบอกนายร้อยตำรวจหนุ่มขอให้ผู้ใหญ่เรืองนำทางแล้วกันเพราะรู้จักพื้นที่ดีกว่าตนนายร้อยบุตรไม่ได้ว่าอะไรเพราะรู้ว่านายยวนรักตัวกลัวตายจึงให้เรียกผู้ใหญ่เรืองให้เปิดประตูพอผู้ใหญ่เรืองเปิดประตูนายยวนก็เพ่นหลบฉากกลับบ้านทันทีนายร้อยบุตรแนะนำตัวเองว่าเป็นตำรวจหมายพาเจ้าที่ตำรวจออกตรวจท้องที่ต้องการไปนอนพักที่ห้างไร่ของนายชูเพราะไม่ต้องการให้ใครรู้ที่บอกไปเช่นนั้นมือปราบหนุ่มต้องการดูท่าทีของผู้ใหญ่เรืองว่ารู้เห็นเป็นใจกับเสือเมืองหรือไม่แต่กริยาท่าทีของผู้ใหญ่แสดงว่าไม่รู้ว่าโจรเข้ามาพักอยู่ในพื้นที่ของตนทั้งยังรับปากว่าจะเป็นผู้นำทางการเดินทางในเลียบชายป่าไปพักใหญ่ๆเห็นห้างไร่แห่งหนึ่งอยู่ด้านขวามือนายตำรวจหนุ่มจึงสั่งให้หยุดอยู่กับที่แล้วให้ผู้ใหญ่เรืองย่องเข้าไปดูอย่างเงียบที่สุดผู้ใหญ่เรืองย้อนกลับมาทางเดิมรายงานว่านายมีคนนอนอยู่เต็มระเบียงด้านบนห้างมีอาวุธด้วยผู้ใหญ่เรืองรายงานปากคอสั่นทั้งยืนยันอีกว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่ลูกบ้านของตนมือปราบลงคิดไปคิดมาเป็นชาวบ้านหรือโจรกันแน่จึงตัดความรำคาญไปดูด้วยตนเองดีกว่าสั่งการให้ลูกน้องอบล้อมเป็นครึ่งวงกลมตนเองและสิบตำรวจตรีแสนเดินเข้าไปดูพอไปถึงบันไดขึ้นห้างนายร้อยบุตรกราดไฟฉายในมือสองเห็นคนนอนหลับอยู่ที่ระเบียง4คนสิบตำรวจตรีแสนเอาปืนยาวพาดป่าซ้ายเตรียมตัวจะยิงเข้าไปนายร้อยหนุ่มส่งสัญญาณห้ามไว้ก่อนเห็นทุกคนมีอาวุธข้างกายแต่เป็นกลุ่มลูกน้องไม่ใช่เสือเมืองหัวหน้าจึงฉายไฟขึ้นไปบนห้างเห็นมีอีก4คนคนหนึ่งไว้คราวครึมใช่แล้วจิตสำนึกนายร้อยหนุ่มบอกกับตนเองไอ้คราวที่นอนอยู่เป็นเสือเมืองแน่นอน
จึงตัดสินใจบุกเดี่ยวขึ้นไปบนระเบียงห้างทันทีแต่เสียงที่ก้าวขึ้นบันไดห้างดังพวกเหล่าร้ายผวาตื่นให้คนที่นอนอยู่ริมฝาด้านตะวันออกขวาพระที่วางไว้ใกล้ตัวเพ่นผลหมายจะฟันหัวมือปราบนายร้อยบุตรก้มหลบให้คนฟันจึงถลาไปทั้งตัวเป็นจังหวะเดียวกับสิบตำรวจตรีแสงกระโจนขึ้นมาจึงชนกับคนร้ายเต็มแรงหงายหลังตกลงไปสู่พื้นทั้งสองคนในพริบตาเดียวกันไอ้คนมีหนวดตกใจตื่นลุกขึ้นมาขณะที่นายร้อยบุตรกำลังคุกเข่าอยู่ปลายเท้าของมันไอ้คนมีคราวฉวยปืนพกข้างกายเหนี่ยวไกยิงทันทีกระสุนปืนนัดนั้นเลยหัวนายร้อยหนุ่มไปเกือบคืบไฟฉายในมือหลุดร่วงลงสู่พื้นแสงไฟดับไปทันทีในความมืดนั้นมือปราบหนุ่มยิงสวนด้วยเมาส์เสิร์ฟชนิดแรกกันซึ่งหน้าเหนี่ยวไกไปทุกที่ที่มีการเคลื่อนไหวสิบตำรวจตรีแสนที่ตกจากห้างไปรีบลุกขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงนายแต่ต้องล้มตึงลงไปอีกเพราะถูกกระสุนคนร้ายเข้านัดหนึ่งแต่สติยังดีร้องบอกผมถูกยิงนายร้อยบุตรสั่งให้เงียบคราวนี้เขารัวกระสุนไปรอบทิศทางเสียงคนร้ายร้องลั่นบางคนกระโจนปะทะฝาห้างห้างแหลกกระจุยหนีการโอลบาดไปหมดเหตุการณ์ด้านล่างคนที่ถลาชนหมู่แสนแล้วร่วงลงไปลุกขึ้นได้ก็วิ่งหนีคนพริมเห็นจึงไล่จี้ไปติดๆมันเห็นจวนตัวกลับเอาพระมาฟันแต่พลาคนพริมจึงยิงเข้าที่หน้าอกของมันร่างของโจรถึงกับผงาออกไปแต่มันยังวิ่งเตลิดไปในป่าอันมืดทึบตื่นใจต่อมาเสียงดวลปืนสนั่นทุ่งก็เงียบลงพร้อมๆกับแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณเรืองรองนายร้อยบุตรก้าวลงจากห้างไร่ลงมาตรวจหมู่แสนปรากฏว่าเขาถูกยิงที่หน้าผากแต่ไม่เข้าเพียงมีรอยบวมปูดเท่าลูกมะนาวส่วนบนห้างไร่มีศพอยู่3ศพด้วยกันตายเพราะโดนลูกปืนของนายร้อยบุตรทุกคนมือปราบเรียกคนพริมขึ้นมาดูศพคนพริมชี้ไปที่ไอ้คราวและบอกว่าใช่ครับนายไอ้นี่ไอ้เมืองส่วนไอ้สองคนนั่นเสือทองกับเสือย้อยหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติปรากฏตำรวจ5นายยิงกระสุนไปทั้งหมด30นัดมีพลขาวคนเดียวที่ไม่ได้ลั่นกระสุนสามยังทำกระสุนหล่นหายไปอีก30นัดนายร้อยบุตรให้ตำรวจไปตามผู้ใหญ่เรือเพราะเชื่อว่าต้องหนีกลับไปตอมปะทะกับโจรแต่เมียผู้ใหญ่เรืองบอกว่าผู้ใหญ่เรืองยังไม่กลับจึงได้ขอให้ชาวบ้านที่แห่กันมาดูศพช่วยแบกศพไอ้สามเสือไปที่วัดตะโมดเวลานั้น11โมงพอดีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตีกรอบบอกข่าวให้เสือร้ายถูกยิงตายชาวบ้านพากันดีใจแห่มาดูศพกันเนืองแน่นนายร้อยบุตรสั่งให้ชาวบ้านช่วยกันตามหาผู้ใหญ่เรืองและคนร้ายที่ถูกยิงชายชะกันพากันตีคล้องร้องเป่าหาผู้ใหญ่และตามรอยเลือดคนร้ายแต่รอยเลือดก็หายไปในชายป่าตามไม่ได้จึงพากันยกขบวนกลับเวลาประมาณบ่ายโมงเศษผู้ใหญ่เรืองเดินโซซักโซเซเนื้อตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าเต็มไปด้วยดินโคลนแกเล่าให้ฟังว่าเมื่อเกิดยิงกันนั้นแกรีบวิ่งกลับบ้านแต่เสียงปืนดังรัวไม่ขาดสายทำให้แกกลัวมากจึงลงไปแอบอยู่ในตลิ่งริมห้วยคนร้ายคนหนึ่งเพ่นหนีมาทางเดียวกันและพลัดตกลงมาทับตัวแกแล้ววิ่งหนีไปอารมณ์ตกใจแล้ววิ่งตามคนร้ายไปแล้วก็ล้มลุกทุกคลานตกลงไปในห้วยอีกเลยเอาหัวหมอบยันตะลิ่งไว้ส่วนคนร้ายไม่รู้ว่ามันหลบหนีไปทางไหนพอชาวบ้านออกตามหาแกก็ได้ยินเสียงแต่หมดแรงจนพูดไม่ออกกว่าจะได้สติและลากสังขารกลับมาต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงนายร้อยบุตรให้ลูกน้องพักกินข้าวกินน้ำพอสมควรแล้วนำศพเสือปล้นออกเดินทางจากวัดตะโมดไปยังบางแก้วซึ่งต้องใช้เวลา7ชั่วโมงกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่บางแก้วมีร้อยตำรวจเอกตานาคสิงห์ได้มารออยู่นายร้อยบุตรได้รายงานให้ทราบถึงการปฏิบัติการโดยละเอียดขณะเดียวกันพระคณาสายสุนทรเจ้าเมืองพัทลุงได้มาร่วมชันสูตรพลิกศพด้วยวันเดียวกันนั้นเองชาวบ้านได้เจอเสือแดงที่ถูกคนพริมยิงเข้าที่หน้าอกสมสารหนีต่อไปไม่ไหวชาวบ้านจึงจับตัวส่งมอบให้นายร้อยบุตรไปวันรุ่งขึ้นพันตำรวจเอกพยาธิกรประกาศอธิบดีกรมตำรวจและคณะออกตรวจราชการภาคใต้ทางรถไฟ
ทราบข่าวของนายร้อยบุตรปราบปรามเสือร้ายจนราบคาบจึงลงไปตรวจการพร้อมกับแสดงความยินดีและชมเชยต่อนายร้อยบุตรจากการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้นับเป็นความดีความชอบอันยิ่งใหญ่ทำให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นร้อยตำรวจตรีบุตรและทรงโปรดเกล้าพระราชทานบรรณาศักดิ์เป็นขุนพันธรักษ์ราชเดชพร้อมกับได้รับพระราชทานเหรียญเป็นจากมาพรมงกุฎเงินเดือนขึ้นอีก1ขั้นจาก80บาทเป็น85บาทการปราบเสือเมืองเสือทองเสือย้อยและเสือแดงทุกคนต่างได้รับความดีความชอบกันทั่วหน้า